ในรายการนอกรอบครับถึงแม้จะมีผลงานทางด้านการแสดงมาแล้วมากมายแต่ว่าพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไม่เคยรับเล่นละครแนวพีเรียดเลยครับล่าสุดกลับยอมรับบทคุณหลวงในละครเรือนเสน่หาเพราะอะไรพี่แท่งถึงปฏิเสธละครแนวพีเรียดมาตลอด20ปีและอะไรที่ทำให้พี่แท่งใจอ่อนยอมเล่นละครเรื่องนี้วันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับใครทำให้ฉันสมหวังมีรูปให้ฉันได้ไม่ว่าต้องการอะไรบนเรือนนี้ฉันจะยกให้ทุกอย่างในชีวิตวงการบันเทิงของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย20กว่าปีไม่เคยเล่นละครพีเรียดเลยไม่เคยคิดเลยหนีด้วยเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่อยากเล่นละครพีเรียดคือละครพีเรียดรู้สึกว่าไกลตัวเราเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงวิธีการพูดภาษาต่างๆนานามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้หรือทุกอย่างเวลามันเป็นคำศัพท์อะไรเงี้ยจะรู้สึกลำบากนะพูดตรงๆนะผมมักจะคิดเสมอว่าคือผมเล่นละครไม่เก่งอะอะไรที่มันไม่ที่ผมไม่เห็นไม่รู้จักไม่รู้สึกมันจะเล่นไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ใช่กรุงเทพแน่ๆเลยใช่ไหมที่ทำเนี่ยอะไรอะอยุธยานี่ก็จะเป็นโลเคชั่นหลักโอ้แสดงว่าต้องตื่นตีห้าใช่ไหมใช่แสดงว่าไม่มีแอร์ใช่ไหมใช่ทุกอย่างเลยโอ้จากคนที่มีความคิดว่าหนีบทเนี้ยมาตลอดละครพีเรียดละครแนวเนี้ยหนีมาตลอดอะไรที่มันโดนจิตโดนใจหรือว่ามันมาลงตัวให้พี่แท่งได้มาแสดงเป็นคุณหลวงในละครเรื่องเรือนเสน่หานี่ล่ะคะเราดูช่องอื่นดูค่ายอื่นมันจะมากไปละมันถึงเวลาที่เราจะต้องฉายแสงละ มันจะต้องเจอกันสักเที่ยวละคราวนี้มันยอมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้ว่าเราจะต้องทำงานให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดไม่ว่าจะเหนื่อยจะร้อนจะตื่นเช้าจะไกลแค่ไหนก็จะทำละครเรื่องนี้ให้ดีคือคิดว่าแฟนละครก็คงรอคอยการแสดงของผมละศักดิ์สิทธิ์แท่งทองได้มารับบทคุณหลวงในละครเรือนเสน่หาละครพีเรียดที่เขาปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ด้วยความเป็นนักแสดงมืออาชีพเขาสามารถทำให้นักแสดงร่วมทึ่งในการแสดงของเขาและเชื่อว่านี่คือคุณหลวงจริงๆในฉากที่แบบพี่แท่งต้องไล่เราออกจากเรือนอ่ะเพราะคิดว่าเราเป็นคนฆ่าเมียคนแรกของเขาโดนใส่ร้ายอะไรเงี้ยค่ะพี่แท่งบีบคอพิมพ์แบบแล้วตาที่พี่แท่งมองคือเหมือนแบบพิมกลัวมากคือคุณหลวงแบบน่ากลัวมากแล้วเขามีพลังในฉากมากแล้วแบบพิมแบบร้องไห้แบบกลัวมากกลัวคุณหลวงมากเลยยันข้ามเลยยันอีทำไมมึงเลวนี่สารเลวจริงๆมึงอยู่ไปก็เป็นเสนียดเดือนกูเออแล้วเปล่าหลังจากนี้กูเจอมึงอีกอ่ะกูฆ่ามึงแน่ไอ้พิมพ์เนี่ยหูน้ำตาแผ่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 ฉากนั้นเราอยู่ด้วยเราไม่ต้องร้องไห้เราร้องเฉยเลยตกใจเพราะอะไรอะคะก็พี่ท่านเขาเป็นนักแสดงอาชีพนะเราต้องไม่ลืมเรื่องนี้นะคะเขาเล่นมาไม่รู้กี่ร้อยเรื่องแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเขาก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาได้เข้าบทบาทปุ๊บเนี่ยเขาเป็นตัวนั้นเลยถ้าทุกคนนึกถึงแต่คนอื่นไม่อิจฉาริษยากันเรือนคงสงบสุขซึ่งฉากที่นักแสดงพูดถึงคุณผู้ชมจะได้ชมกันคืนนี้ครับในละครเรื่องเรือนเสน่หาเวลา 20:10 นข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ5ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ